สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องพระเลี่ยงนะเนื้อกรูเลยครับองค์นี้ก็ตอนแรกผมดูองค์นี้ก็ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื้อค่อนข้างจะเรียบร้อยมากนะครับจริงๆแล้วเป็นพระเลี่ยงเนื้อแก่น้ำมันครับแก่น้ำมันเนี่ยเนื้อความกร่อนของเนื้อจะน้อยนะครับเวลาดูเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะคือตัวอย่างพระเนื้อกรูที่เราต้องเข้าใจความหลากหลายถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเราจะตีความหมายไม่ออกครับองค์นี้แก่น้ำมันนะครับเนื้อดินแดงนะครับคราบรักยังอยู่นะฮะคราบรักยังอยู่แล้วก็ผิวมีการกร่อนนิดหน่อยนะฮะนะผิวมีการกร่อนบ้างพอสมควรนะแล้วก็พวกเนื้อยุ่ยก็พอมีบ้างนะฮะตามซอกนะครับคราบกรุก็เหลือเยอะก็มีประปรายนะครับประปรายเพราะนั้นประเด็นขององค์แก่น้ำว่านเนี่ยจะดูเหมือนคล้ายๆกับพระงานฝีมือนะครับคือมีความเรียบร้อยมากนะครับเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าความเหี่ยวนะครับความฉ่ำความนวลปรากฏอยู่นะครับชัดเจนนะครับค่อยๆดูไปนะจะเข้าใจนะตอนแรกก็ดูก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมพระองค์นี้ทำไมสภาพสวยเกินไปนะครับสวยเกินไปพอมาดูด้านข้างนะครับจะเห็นได้ว่ามีลักษณะของความนวล นะครับมีความมีรักมีความนวลแล้วก็มีความเหี่ยวของดินนะครับเนื้อยุ่ยนะครับแล้วก็จุดเด่นตรงนี้ก็มีพวกเส้นใยเชื้อรานะครับเนี่ยเส้นใยเชื้อรารักตรงนี้นะครับเส้นใยเชื้อราอยู่นี้แล้วก็พวกเม็ดทรายนะครับมีความเหี่ยวของเนื้อความนุ่มความฉ่ำความนวลของเนื้อนะครับเนี่ยเราจะมองเห็นเนื้ออย่างนี้ชัดเจนนะครับเราก็มองเข้าไปตรงนี้เริ่มสบายใจหน่อยนะฮะดูด้านหลังรู้สึกจะดูแข็งๆไปนิดนึงนะครับดูด้านล่างก็โอ้เริ่มดีขึ้นนะครับรายละเอียดมากขึ้นนะครับรักยังอยู่สวยนะครับเป็นพระที่รักอยู่ใช้ได้ทีเดียวนะครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีรอยแบ่งตรงนี้นิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วรอยแบ่งนี้น่าจะเกิดช่วงหลังนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีรักอยู่ในร่องนะครับน่าจะเกิดในช่วงข้างหลังนี่เองนะครับแต่ก็นานมาแล้วพอสมควรนะครับแล้วก็มีรักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเมื่อมีรอยแบ่งก็จะมีการปูดขึ้นของเนื้อที่เนื้อดินแก่น้ำเนื้อดินแก่น้ำว่านนะครับนะความนวลของเนื้อด้านนี้สวยนะฮะด้านข้างดูดีครับเห็นแต่ด้านหน้าด้านหลังดูฉ่ำไปหน่อยนะครับนะพอซูมเข้ามาจริงๆแล้วก็จะเห็นความนวลนะฮะลักษณะนี้ที่เราจำเป็นต้องเห็นนะครับคือความนวลถ้าเราไม่พิจารณาดีๆไม่ใช้กล้องไฟวงแหวนนะครับความนวลตรงนี้จะมองไม่เห็นเลยครับจะใช้กล้องไฟธรรมดามองไม่เห็นหรือกล้องธรรมดาก็จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าความฉ่ำจะกลบความนวลไว้นะครับเนี่ยฮะมีความยากของผ้าแก่น้ำมันนะครับอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับให้ดูเรื่อยๆจะเห็นว่าความฉ่ำมากแต่ประเด็นใหญ่คือความเหี่ยวครับความเหี่ยวนี่ทำให้เราดูแล้วสบายใจนะฮะมีร่องทรายและเม็ดทรายมนนะครับเม็ดทรายมนดีนะครับค่อนข้างนูนนะครับตอนผมดูตอนแรกเม็ดทรายจะไม่นูนจังนะครับแต่แท้จริงแล้วก็เป็นการอาจจะมีการกร่อนไปบ้างนะครับเม็ดทรายกร่อนน้อยกว่าก็เลยนูนอยู่นะครับนะตรงนี้ก็มีเม็ดทรายหายไปเม็ดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เม็ดทรายเหี่ยวนะครับมีความเหี่ยวของเนื้อดูดีนะครับใช้ได้ทีเดียวครับนะฮะเนี่ยเม็ดทรายพวกนี้จะเหี่ยวนะครับฉ่ำนวลนะครับความนวลของผิวใช้ได้นะครับนะรอยเนื้อพับฐานพับด้านล่างนะครับก็เป็นมาตรฐานของพระลำพูนนะครับมีฐานพับขึ้นมาแล้วก็มีรอยบิดฐานพับด้วยส่องเข้าไปตรงฐานพับนี่จะเห็นเนื้อดินชัดเจนนะครับมีความยุ่ยความนวลความฉ่ำนะครับเนี่ยฮะด้านนี้ครับแล้วก็มี
ความฉ่ำของน้ำว่านเนี่ยฮะเป็นภาพดวงตาที่จะทำให้ดูยากแค่นั้นเองนะครับจะดูรักนี่สวยครับนี่ครับรักยังดูดีนะครับพุทธศิลป์ยังคมชัดอยู่เพราะว่าเป็นพระแก่น้ำว่านนะฮะอันนี้ก็เม็ดทรายชัดเจนนะครับเม็ดทรายดูเขียวดีนะครับทุกจุดเลยนะครับเนื้อเขียวภาพรวมใช้ได้ครับนี่ตอนด้านบนนะครับตรงเกศนะครับมีความเหี่ยวเป็นคลื่นเป็นธรรมชาติดีนะครับดูด้านหลังซูมอีกข้างนึงนะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะของเม็ดทรายมนแล้วก็นะฮะลักษณะของความเหี่ยวฉ่ำนวลด้านหลังจะได้นะฮะนี่ฮะที่เราต้องดูก็คือความนวลความฉ่ำแล้วก็ความเหี่ยวของด้านหลังนะครับความเหี่ยวนี่ไม่มากนักนะฮะเพราะว่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะแก่น้ำมันนะเลยไม่ค่อยเหี่ยวนะครับนี่ฮะลักษณะของพระสวยนะครับนะดูยากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าคนคุ้นเคยแล้วก็จะพอดูออกนะครับครับก็ลองดูนะครับฝึกดูนะครับพระมีหลายเนื้อแก่ดินบ้างแก่น้ำว่านบ้างแก่ปูนบ้างนะครับก็มีหลายแบบนะครับแก่ไฟบ้างนะครับองค์นี้ไม่ค่อยแก่ไฟเท่าไหร่ครับนะฮะก็ฝึกดูไปเรื่อยๆครับดูให้พยายามหลากหลายเนื้อไว้แล้วจะไม่ค่อยหลงประเด็นครับโชคดีครับสวัสดีครับ